ตอนนี้พี่ด็อกวอล์กเกอร์คนจุงหมานะครับเขาขอแวะเข้าไปเอาของในบ้านแป๊บหนึ่งนะครับก็เลยฝากสุนัข2ตัวไว้ที่ผมนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้นี่เป็นโอกาสอันดีที่จะลองว่าผมจะมีพรสวรรค์ในการรับจุงหมาหรือเปล่านะครับเพราะรายได้ดีมากเผื่อว่าถ้าไหวนี่อาจจะรับจ็อบพิเศษ Let's go Let's go Let's go for walk โอ้โหแรงเยอะเนี่ยสุนัขที่ถูกฝึกมาแล้วนะครับแต่ไอที่ไม่ถูกฝึกเนี่ยไอคนนี้ Hi Where are we going? We're going to Cadman Plaza which is a big park and they can run a little there ฟังอย่างนี้ก็ชักอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าหน้าที่ของด็อกวอล์กเกอร์หรือคนรับจูงน้องหมาเนี่ยเขาต้องทำอะไรกันบ้างอย่างแรกที่ผมเห็นเลยนะครับก็คือการไปรับน้องหมาที่ถูกทิ้งไว้ให้เปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่ในบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ซึ่งก็จะเป็นที่ไว้วางใจของเจ้าของบ้านนะครับถึงขนาดมอบกุญแจบ้านไว้ให้เลยนี่ดูจากกุญแจที่พี่จิงเจอร์มีสิครับปั๊ดพวงบ้าเริ่มบ้าเทิมแล้วโอ้โหนี่จ้างกันทั้งหมู่บ้านเลยหรือไงเนี่ยว่าแต่จำได้ไหมครับว่าดอกไหนบ้านไหนครับเนี่ยด้วยความที่ต้องไปรับไปส่งสุนัขนะครับหลายบ้านนะครับก็เลยต้องมีกุญแจบ้านเยอะมากๆเลยนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าเวลาที่พี่เขาทำงานเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้จูงแค่ทีละตัวนะจ๊ะเพราะว่าคิวของพี่ๆเขาเนี่ยเป็นเงินเป็นทองครับก็จะมีการจูงไปเดินเล่นทีหลายๆตัวส่วนใครจะถนัดจูงมากจูงน้อยก็แล้วแต่ความถนัดก็ละกันครับแต่สิ่งสำคัญเลยนี่คือต้องรู้จักน้องหมาทุกตัวเป็นอย่างดีครับเช่นน้องหมาตัวไหนเป็นแก๊งเดียวกันสามารถเดินคุยกระหนุงกระหนิงกันได้ไม่ทะเลาะกันส่วนตัวไหนไม่ค่อยชอบมีเพื่อนก็จะต้องจัดสรรเวลาส่วนตัวให้กับเขาครับแหมที่สำคัญเนี่ยด็อกวอล์กเกอร์ยังมีการฝึกอบรมและส่วนใหญ่จะต้องไปสอบใบอนุญาตอีกด้วยนะครับเพราะเขามองว่าแม้จะเป็นเรื่องน้องหมาเนี่ยก็ถือว่ามีผลต่อชีวิตคนครอบครัวและสังคมครับ How many dogs do you usually walk in a day? About 10. In 10? Yeah. Sometimes a little more. And how many dogs in the same time? You walk in the same time? Three or four, okay. Sometimes five. Oh. I don't do what's called pack walks. Mm-hmm. You'll see some people walking 20 dogs. 20 dogs in the same time? It's really, yeah. Mm-hmm. And I don't think that's fun for anyone. Yeah. They'll just follow me, look. Yeah. Come on. Sit. Good boy. How long have you been doing this job? Long time, since 2000. 14 years. 14 years. Yeah. You have another job? I was trained as a biologist. Uh-huh. I've been a teacher. Mm-hmm. I taught marine biology in the mm-hmm. West Indies. Uh-huh. I was a neuroscience editor. I've done a lot of different things. Uh-huh. But I love being outside and I love the dogs. Mm-hmm. I've always, you know, I'm just happy when I'm with dogs. They make me laugh mm-hmm. every day. Mm-hmm. So then you quit the job and you yeah. became to the dog walker? Yeah. For 14 years? 14 years. I'd say for an hour, $25 in Brooklyn, in Manhattan. Mm-hmm.It might be 30 or 35. คราวนี้ก็ขอยกแพ็คเกจจุงน้องหมาสักเจ้ามาให้ดูกันนะครับนี่เลือกได้หมดเลยครับอาทิตย์หนึ่งจะให้จุงสักกี่ครั้งครั้งละกี่นาทีราคาเท่าไหร่บ้างเลือกเอาให้เหมาะกับหมาเลยจ้ะซึ่งเรทราคาค่าตัวของคนในวงการนักจูงหมานิวยอร์กเนี่ยนะครับถ้าเป็นนักจูงมือใหม่ก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ8ดอลลาร์ต่อชั่วโมงครับส่วนถ้าเป็นนักจูงหมามือโปรระดับตัวท็อปของวงการโอ้โหค่าจูงก็จะพุ่งไปอย่างน้อยเนี่ย20ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเลยล่ะครับตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ700บาทต่อตัวต่อชั่วโมงครับโอ้โหเลยทำให้อาชีพคนจูงหมาเป็นที่นิยมเพราะว่าเงินดีมากๆเลยจ้ะทำกันเป็นล่ำเป็นสันเปิดรับจูงกันจริงจังเกือบ 2,000 เจ้าเลยทีเดียวทั้งเป็นแบบบริษัทและก็เป็นแบบฟรีแลนซ์ตัวคนเดียวอย่างพี่จิงเจอร์คนสวยคนนี้แหละครับ Very very important because you know in New York people work like too much crazy
and the dog could be alone for 10 hours, even 12 hours. Uh-huh. So I come in the middle of the day, mm-hmm. and I take them out for, you know, running for an hour, or even more, playing uh-huh. with them. Uh-huh. And then they go home and they sleep and they're happy and mm-hmm. the owners don't feel guilty. To be a dog walker, is it easy or is it difficult? People think it's easier than it is. Yeah. Because, you know, you have to have the, you have to love the animals. You have to make sure they don't fight. Mm-hmm. And then of course you have the clients to deal with mm-hmm. who, you know, sometimes they can be a little difficult, uh-huh. challenging. Yeah. And different dogs need different things. Yeah. Some need a lot of affection. Some need to just run around. Yeah. But you have to be the boss over them. You know, you have mm-hmm. to, they have to look up to you. Yeah. Like you're the like leader. Yeah, like these guys. Yeah. Wally. Walrus.ยอร์กนี่สมกับเป็นเมืองน้องหมาจริงๆนะครับเอาแค่น้องหมาที่เลี้ยงในเมืองนี่ก็เกือบจะ 90,000 ตัวแล้วล่ะครับเลี้ยงกันเยอะแต่มีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยครับเพราะว่าชาวนิวยอร์กส่วนใหญ่ทำงานกันอย่างหนักอย่างที่พี่จิงเจอร์บอกไว้นั่นแหละครับทำให้ไม่ค่อยมีเวลาพาน้องหมาไปเดินเล่นสักเท่าไหร่ซึ่งเมื่อทิ้งน้องหมาให้เปล่าเปลี่ยวอยู่แต่ในบ้านหรือในอพาร์ตเมนต์ไม่ได้ไปไหนอาจจะทำให้เขาเครียดได้ครับและที่สำคัญอาจจะทำให้น้องหมาดุและไม่ชินกับการเข้าสังคมพอปล่อยออกไปอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นได้ซึ่งโทษที่นี่ถือว่าแรงมากนะครับถ้าเกิดน้องหมาของเราไปกัดใครเข้าถือว่าเป็นโทษทางอาญาเลยนะครับผมถ้ากัดเบาๆเจ้าของจะถูกปรับประมาณ400ดอลลาร์แต่ถ้าเกิดไปกัดใครจนได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเจ้าของจะถูกปรับถึง 1,000 ดอลลาร์เลยทีเดียวครับซึ่งก็ราวๆประมาณ 35,000 บาทและถูกจับไปขังอีกประมาณ90วันสวยทั้งคนสวยทั้งหมาเลยนะครับเนี่ยดังนั้นนะครับก็เลยต้องเกิดอาชีพคนจูงหมาขึ้นมาเหมือนพี่เลี้ยงเด็กนั่นแหละครับเพื่อที่จะพาน้องหมาสุดที่รักออกไปออกกำลังกายคลายเครียดไปพบปะเข้าสังคมน้องหมาจะได้ไม่ป่วยจิตใจแจ่มใสไม่เห่าไม่โวยวายไม่ก่อปัญหาให้กับเพื่อนบ้านและไม่ทำให้เจ้าของเดือดร้อนนั่นเองครับ What we have to do Yes when we walk the dog Yeah to clean clean Yeah there used to be no laws there's a law that you have to pick up and before that it was really disgusting you would be walking and there'd be doo-doo everywhere uh-huh. It was really gross if you don't do this what happens?Well, if somebody sees you and you could get a $200 fine. Oh. Oh, there, yay. Like you are very happy with this dog. I love it. Yeah. Because you are a dog lover. You love dogs. Love dog lover, yeah. Yeah, and... I'd love to go to Thailand and ride an elephant.But we also have elephant walker. Oh, that would be a job for me. พื้นที่ตรงนี้นะครับแสดงให้เราได้เห็นถึงความใส่ใจของการเลี้ยงหมานะครับที่ทางการเมืองนิวยอร์กเนี่ยเขาได้จัดสร้างไว้ให้นะครับก็คือภายในสวนสาธารณะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่ที่เขาเรียกว่าด็อกรันนะครับเป็นพื้นที่ปิดมีรั้วกั้นมิดชิดไว้สำหรับให้น้องหมาเนี่ยเข้ามาวิ่งเล่นกันอย่างเต็มที่เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีสายจูงนะครับเข้ามาตรงนี้จะรู้สึกถึงชีวิตชีวามากเลยนะครับทั้งสุนัขหลายๆตัวที่มาพบกันนะครับมาเจอกันก็มาวิ่งเล่นด้วยกันเจ้าของนะครับก็มาเล่นกับสุนัขก็ทำให้เกิดสังคมนะครับระหว่างสุนัขกับสุนัขคนกับคนคนกับสุนัขนะครับนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าเอาสุนัขที่บ้านเราเนี่ยมาปล่อยไว้ด้วยกันอย่างนี้เนี่ยจะเกิดโศกนาฏกรรมอะไรขึ้นมาบ้างนะครับก็ทำให้เห็นถึงชีวิตชีวาแล้วก็ความผูกพันระหว่างคนสุนัขและเมืองแห่งนี้ครับขอบคุณ
สำหรับการติดตามรับชมรายการยักษ์คิ้วนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกด Subscribe นะครับ